หลังจากที่ชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวกันแล้วนะครับทั้งการถ่ายภาพชมบรรยากาศย้อนยุคเราจะไปร่วมซื้อสินค้าในร้านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อการกุศลนะครับสินค้าจะมีอะไรบ้างคุณพรพันธ์สามารถโฉมจะพาไปชมกันครับค่ะในมือของดิฉันนี้นะคะคือลูกประคบฝีมือนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53จังหวัดสกลนครค่ะซึ่งจะจำหน่ายอยู่ในร้านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นอกจากสินค้าชนิดนี้แล้วจะมีอะไรอีกเชิญชมในร้านได้เลยค่ะภายในร้านมีการจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยรวมทั้งสิ่งของพระราชทานและถุงยังชีพพระราชทานที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มาจัดแสดงอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าที่เป็นฝีมือของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้ง58โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่มูลนิธิให้การดูแลเช่นข้าวหอมมะลิข้าวไหลเบอร์รี่ข้าวลืมผัวจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งนักเรียนลงมือปลูกเองสีข้าวเองผ้าฝ้ายทอมือลายน้ำไหลฝีมือนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56จังหวัดน่านผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเช่นยาสระผมสบู่จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์46จังหวัดชัยนาทโรงเรียนในการดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้มีการส่งเสริมให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนที่จบไปแล้วให้มีอาชีพและรายได้เป็นของตนเองสินค้าที่เรานำมาขายในร้านตอนนี้นะคะก็จะเป็นสินค้าของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะคะซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ของเราเนี่ยมีทั้งหมด58โรงเรียนทั่วประเทศสินค้าที่เราได้รับมาเนี่ยก็จะเป็นผลงานของนักเรียนซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เขามีกิจกรรมระหว่างการเรียนเพื่อที่เขาจะได้มีรายได้และก็นำไปพัฒนาเป็นฝีมือและเป็นอาชีพของเขาต่อไปในอนาคตนะคะนอกจากนี้มีการจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองจากภริยาองคมนตรีทั้งชุดผ้าไหมชุดทำงานคุณภาพดีราคาถูกและผ้าไทยจากร้านเผ่าทองทองเจือในราคาพิเศษเช่นเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายและกระเป๋าซึ่งพิเศษสุดคือสิ้นลุนตยาเป็นผ้าไหมพม่าลายโบราณอายุกว่า50ปีเป็นของเก่าเก็บของอาจารย์เผ่าทองทองเจือมานำจำหน่ายภายในร้านด้วยโดยรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายนำเข้ามูลนิธิทั้งหมดสำหรับรายได้จากการจำหน่ายสินค้าภายในร้านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำไปทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ทั้งหมดค่ะค่ะนี่คือผ้าไหมจากร้านเผ่าทองทองเจือมาจำหน่ายภายในงานนะคะในราคาย่อมเยาหากท่านใดสนใจสามารถมาเลือกซื้อได้ภายในร้านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เลยค่ะ